ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆตอนนี้เราก็เห็นมีมาทุกวันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นการเดินหน้าทำงานแต่ว่าไม่ใช่การหาเสียงยังยืนยันนะคะทุกพรรคอย่างวันนี้เนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคเข้าไปร่วมการประชุมสภาเสรีนิยมและประชาธิปไตยแห่งเอเชียที่ให้ความสนใจกระบวนการเลือกตั้งของไทยในขณะที่อีกหนึ่งพรรคใหญ่ค่ะพรรคเพื่อไทยวันนี้มีแกนนำคนสำคัญทยอยเดินทางไปยื่นใบลาออกกันนะคะใช่แต่ว่าลาออกครั้งนี้เขาบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าขัดแย้งกันหรือว่ามีปัญหาทางการเมืองแต่คือเขาจะย้ายไปอยู่ที่พรรคไทยรักษาชาตินั่นเองค่ะใช่ค่ะหนึ่งคนนะคะที่วันนี้ไปยื่นใบลาออกก็คือนายจาตุรนต์ฉายแสงค่ะอดีตแกนนำพรรคเพื่อไทยเดินทางไปที่ทำการพรรคเพื่อเข้าพบแล้วก็ลาพลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอินหัวหน้าพรรคหลังตัดสินใจไปเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติโดยนายจาตุรนต์ยืนยันนะคะว่าการลาออกอย่างที่คุณปวีณาบอกไปเลยว่าไม่ได้มีเรื่องความขัดแย้งกับใครนะแต่เห็นว่าสถานการณ์การเมืองวันนี้มีความจำเป็นและจะเป็นประโยชน์ถ้าหากตนเองไปทำงานที่พรรคไทยรักษาชาตินอกจากนี้นะคะยังมีสมาชิกคนอื่นๆที่ทยอยเดินทางมาเขียนใบลาออกรวมถึงที่ยื่นเรื่องลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นนางสาวธิติมาฉายแสงนายวุฒิพงษ์ฉายแสงนายวิรการมุสิกพงษ์นายณัฐวุฒิไสเกื้อนายแพทย์เหวงโตจิราการนายกอกแก้วพิคุณทองนะคะทั้งหมดนี้ยื่นเรื่องลาออกไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็จะไปสมัครสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติในช่วงบ่ายค่ะค่ะทางด้านของนายภูมิธรรมแน่นอนพอเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคเนี่ยนะคะก็พูดถึงการลาออกนายภูมิธรรมเป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็บอกว่าคือส่วนตัวเนี่ยเขาเข้าใจถึงความจำเป็นนะคะเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่เป็นเงื่อนไขเขามองว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะทำให้พรรคการเมืองใหญ่ๆเขาต้องบริหารจัดการสมาชิกในการเลือกตั้งแต่ยังคงมั่นใจนะคะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะยังได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างแน่นอนค่ะอีกหนึ่งพรรคที่เมื่อสักครู่พูดถึงไปแล้วนะคะก็คือพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเข้าร่วมการประชุมร่วมกับสภาเสรีนิยมและประชาธิปไตยแห่งเอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะโดยมีพรรคการเมืองจากประเทศสมาชิกยุโรปและเอเชียมาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้ง25ปีซึ่งนายอภิสิทธิ์บอกว่าที่ประชุมได้หารือถึงประเด็นการต่อสู้กับความไม่เป็นประชาธิปไตยทุกรูปแบบรวมถึงการค้าเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมไปถึงแนวทางการเดินหน้าที่ประชุมยังได้สอบถามถึงสถานการณ์การเมืองของไทยด้วยนะคะโดยสภาจะมีการติดตามการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งต่อไปและแสดงความพร้อมถ้าหากได้รับอนุญาตให้สภาเสรีนิยมและประชาธิปไตยแห่งเอเชียส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการการเลือกตั้งของไทยที่ผ่านมาก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการเลือกตั้งในหลายประเทศตามที่สมาชิกร้องขอนะคะอย่างเช่นที่ไต้หวันแล้วก็ที่กัมพูชาก็มีการส่งสมาชิกไปค่ะ